สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นกันค่ะอันแรกนะคะจะเป็นแว่นตาสีขาวนะมันจะเป็นแว่นตาเนี่ยที่มีการไล่สีด้วยค่ะเป็นสีชมพูกับฟ้านั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีเขียนนะคะเป็นสัญลักษณ์โลบอกค่ะเขียนว่า Connect 23นะคะต่อมาค่ะสำหรับชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดค่ะเป็นเสื้อ 3D นะคะมีลายสกรีนเนี่ยที่ด้านหน้านะคะเขียนคำว่า Connect 23เช่นกันค่ะมาจากปี2023นะคะสำหรับแมมนะคะทุกคนที่เราเนี่ยจะต้องเข้ามาเล่นเกมนะคะเพื่อรับของฟรีกันเนี่ยจะมีชื่อว่า Connect 23 Hub ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แมปเนี่ยไว้ใต้คลิปค่ะในการรับของฟรีนะคะทุกคนทั้งหมด2ชิ้นเนี่ยง่ายมากเลยนะคะอันแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปตามหาตัวอักษรค่ะให้ครบนะคะเป็นคำว่า Connect ค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้รับเสื้อฟรีค่ะเป็นเสื้อยืดสีดำนั่นเองนะคะซึ่งตัวอักษรนะคะที่เราต้องหายครบเนี่ยมันจะเป็นคำว่า connect ค่ะจะเป็นตัวอักษรนะคะ connect ค่ะตามนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเดินตามได้เลยค่ะวิธีการหาตัวอักษรนะคะไม่ยากเลยค่ะตัวอักษรเนี่ยมันโดดเด่นมากนะคะทุกคนสามารถตามหากันได้ง่ายๆเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลองดูคลิปก่อนเนี่ยดูนะคะว่าตำแหน่งของตัวอักษรเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้าง นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปตามหาทุกตัวอักษรกันค่ะที่ด้านบนของจอเนี่ยเขาก็จะมีช่องว่างบอกด้วยนะว่าเราเนี่ยหาตัวอักษรนะคะตัวไหนไปแล้วค่ะแล้วก็ส่วนตัวไหนนะคะยังหาไม่เจอนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัว O ค่ะที่นี้นะคะทุกคนเหลืออีกเพียงแค่3ตัวเท่านั้นค่ะที่ด้านหน้าเลยนะก็จะมีตัว C นะคะแล้วก็ตัว N ข้างๆค่ะสำหรับการหาตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นตัว T เนี่ยเราสามารถหานะคะได้จากการเข้าไปเล่น Freeze Tag ค่ะซึ่งในการเล่น Freeze Tag นะคะเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปที่เรือค่ะมันจะเป็นตรงนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งทุกคนนะคะต้องยืนเฉยๆค่ะเพื่อรอเวลาหมดลงนะแล้วตัวเราเนี่ยก็จะว่าไปที่มินิเกมค่ะโดยในการเล่น Freeze Tag นะคะทุกคนเนี่ยสามารถหาตัว T นะคะได้จากในกองทรายตรงนี้ได้ค่ะมันจะมีปราสาททรายอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัว T เนี่ยอยู่ที่ด้านในค่ะและเมื่อเราหาตัว T ตัวสุดท้ายเจอนะคะทุกคนพอครบคำว่า Connect เนี่ยเรานะคะก็จะได้รับแบตช์มาค่ะพร้อมกับของฟรีชิ้นแรกเลยนะก็จะเป็นเสื้อยืดสีดำนั่นเองค่ะซึ่งในการมาเล่นฟรีสแท็กตรงนี้นะคะทุกคนสามารถรับของฟรีได้อีกชิ้นนะคะก็จะเป็นแว่นตาค่ะซึ่งการเล่นฟรีสแท็กเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะคะฝ่ายรันเนอร์ค่ะแล้วก็ฝ่ายแปะนะคะทุกคนมันจะเป็นเกมเนี่ยคล้ายๆกับลักษณะแปะแข่งค่ะใครนะคะที่เล่นเป็นฝ่ายวิ่งหนีเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีนะคะไม่ให้โดนแปะค่ะซึ่งเราเนี่ยต้องช่วยเพื่อนในทีมให้ได้ด้วยนะคะไม่ให้ใครก็ตามเนี่ยโดนแปะแม้แต่คนเดียวค่ะซึ่งเมื่อเวลาจบเกมนะคะหากว่าฝ่ายหนีเนี่ยไม่ถูกแปะเลยสักคนนะคะก็จะเป็นฝ่ายชนะไปค่ะส่วนฝ่ายที่ต้องแปะนะคะก็เพียงแค่แปะคนใดคนหนึ่งก็เพียงพอแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องแปะทุกๆคนในทีมนะคะที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะโดยในการเล่นนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นฝ่ายนี้นะคะเป็นฝ่ายรันเนอร์เนี่ยมันมีวิธีการโกงด้วยนะคะคือเรานะคะสามารถกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ได้นะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าที่ด้านบนของจอเนี่ยไทม์นะคะเขาเนี่ยยังดำเนินอยู่ค่ะแล้วมันก็จะมีพวกแจ้งเตือนขึ้นนะคะว่าใครเนี่ยถูกแช่แข็งนะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ยได้ลองวิธีนี้ดูแล้วค่ะเรานะคะกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์เนี่ยมาอยู่ที่หน้านี้นะคะทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตัวมินิเกมนะคะก็คือพอจบเกมนะคะหาว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่โดนแปะเลยสักคนนะคะที่เป็นฝ่ายวิ่งหนีเนี่ยเรานะคะก็จะได้รับแบตช์ค่ะพร้อมกับของฟรีไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเวลาที่ด้านบนเนี่ยก็จะหมดลงแล้วค่ะเพราะมัน 0.00 นะคะทุกคนเนี่ยรอสักพักนะคะซึ่งหาว่าฝ่ายเรานะคะที่เป็นฝ่ายรันเนอร์ชนะเนี่ยก็จะได้รับแบตช์แบบนี้ค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับอย่างนึงนะคะสามารถเอาไปลองทำกันได้ค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ